สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้จะเจอกับเรา2คนดิฉันหทัยชนกสมมิตรค่ะผมดำริศวิทยากุลครับค่ะก็มีเรื่องราวมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะครับผมวันนี้เริ่มแรกขอไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณวิชัยมฤคุณรายงานมานะครับดร.ชยงสัจจพานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนะครับได้นำหัวหน้าสำนักงานทีมไทยแลนด์และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลานะครับเนื่องในวันปิยมหาราชที่วัดธรรมประทีปกรุงวอชิงตันดีซีนะครับพร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ไปร่วมงานกันอย่างมากมายเลยครับค่ะก็ถือว่ามีคนไปร่วมงานกันเยอะทีเดียวนะคะมาต่อกันที่สาระที่2นะคะคุณผู้ชมไปกันที่ประเทศอิสราเอลค่ะนายจักรบุญหลงเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและเจ้าหน้าที่กงสุลค่ะไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจรวดและกระสุนปืนคลกซึ่งยิงมาจากฉนวนกาซาที่มาตกที่ฟาร์มไก่แรงงานไทยที่ไปทำงานนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและบาดเจ็บเล็กน้อย1คนค่ะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองบีเชวาทางตอนใต้ของอิสราเอลนะคะจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟค่ะก็ได้ไปเยี่ยมปลอบขวัญแรงงานไทยที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะโดยย้ำเตือนให้ระมัดระวังและขอให้ปฏิบัติตามแนวทางหลบภัยที่ทางการอิสราเอลจะประกาศเตือนให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะครับครับช่วงนี้ก็อยู่ประเทศไหนเวลามีเหตุความไม่สงบในประเทศนั้นทางสถานทูตหรือทางกงสุลไทยก็จะพยายามออกไปเตือนไปเยี่ยมเยียนด้วยนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยกฐินและนาทีธรรมนาทีทองครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ธีรพัฒน์นวลน้อยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์นะครับมาศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเนวาดาลีโน่ครับนี่ต้องอ่านตามที่อาจารย์เขียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้มาเรียนที่นี่กี่ปีแล้วอาจารย์อันนี้เข้าปีที่2ครับผมครับครับแล้วก่อนหน้ามาเราไปมาเรียนที่สงขลาครินทร์เป็นชาวจังหวัดไหนอ๋อผมเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ก็ไปเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่มอสงขลานครินทร์ครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่นั่นแล้วก็ได้รับทุนมาเรียนปริญญาเอกต่อที่นี่มาเรียนก็ดูยังหนุ่มอยู่ก็หลังจากจบปริญญาโทผมสอนอยู่1ปีแล้วก็ได้รับทุนมาที่นี่ครับครับทราบว่ายังมีเวลาก็ยังบอกช่วยชุมชนไทยกิจกรรมชุมชนไทยที่นี่ด้วยครับทำอะไรบ้างก็เหมือนที่เพิ่งผ่านมาก็จะมีงาน Night of All Nations นะครับที่เราก็มีโอกาสได้ไปพรีเซนต์ประเทศไทยให้หลายๆประเทศได้เห็นครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นวลน้อยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เราคนไทยคงจะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าปิดทองหลังพระเราได้ยินกันบ่อยก็จริงแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ก็คือจงทำดีเพื่อความดีหมายความว่าถ้าเราทำความดีนั้นขอให้เรามุ่งประโยชน์โดยตรงคือความดีที่จะเกิดขึ้นจากการทำดีนั้นล้วนๆเช่นถ้าเราเป็นคนขยันขันแข็งเรียนหนังสือผลโดยตรงก็คือเราจะมีความรู้เราจะมีความเข้าใจเราจะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมอันนี้คือประโยชน์โดยตรงของความขยันขันแข็งในการดูหนังสือแต่ถ้าเราขยันขันแข็งดูหนังสือเพื่อจะให้พ่อแม่ชมเพื่อจะให้เพื่อนชมอย่างนี้ไม่ใช่ทำดีเพื่อดีแต่เป็นการทำดีเพื่อหวังผลทางอ้อมฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังทำคุณงามความดีถ้าเป็นไปได้ก็หัดทำความดีเพื่อความดีอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ดูบ้าง
เพราะถ้าท่านถือคติอย่างนี้ทันทีที่ทำแม้ไม่มีคนเห็นท่านก็จะมีความสุขทันทีที่ได้ลงมือทำสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellence in Quality Excellence in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่คงงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ท่านผู้ชมคะในช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศดิฉันวสมนวัฒโรดมนะคะอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศมาในงานเลี้ยงต้อนรับนะคะโดยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนางสาวทาเลียเบนเน็ตนะคะเป็นมิสยูนิเวอร์สนิวซีแลนด์นำโดยท่านนพดลเทพพิทักษ์ซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้จัดการออร์แกไนซ์นะคะเชิญมิสUniverse ของประเทศนิวซีแลนด์มาแล้วก็มีนางสาวนัทพิมลนัทเทียรักแล้วก็เป็น Miss Universe Thailand แล้วก็รองอีก2ท่านมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะอยากพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศค่ะท่านนะครับมองกล้องก่อนนะครับอยากจะให้ท่านประหลัดได้พูดถึงการเยือนของ Miss Universe New Zealand ในกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้นะคะครับก็การเยือนของคณะ Miss Universe New Zealand ก็เป็นโครงการของสถานทูตของเรานะครับที่นิวซีแลนด์วัตถุประสงค์ก็ต้องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างประเทศทั้งสองนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นการฉลอง50ปีของการเสด็จเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็พยายามที่จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญนี้นะครับเราคิดว่าการที่คณะมิสนิวซีแลนด์มิสยูนิเวอร์สนิวซีแลนด์มาเยือนไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เขาได้รู้จักประเทศไทยนะครับดีขึ้นรู้จักวัฒนธรรมไทยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับแล้วก็อาหารไทยครับเพราะว่าเมื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยก็ได้ช่วยทางสถานทูตในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์มาเยือนประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้แนวโน้มปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์มาเยือนประเทศไทยมากขึ้นตัวเลขตอนนี้ก็ประมาณแสนกว่าคนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่สามารถขยายออกไปได้อีกนะครับการบินไทยก็บินไปที่ออคแลนด์ทุกสัปดาห์ละประมาณ6-7นะครับ6เที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นไปด้วยดีนะครับนอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยมีโครงการต่อไปอีกไหมคะแล้วก็มีอีกเมื่อไหร่คะครับก็คงมีไปเรื่อยๆนะครับทางสถานทูตท่านก่อนหน้านี้ก็มีการจัดแสดงคอนเสิร์ต
ครับที่ออคแลนด์แล้วก็ที่เวลลิงตันนะครับมีคณะดนตรีจากประเทศไทยไปแสดงนะครับก็ทางสารทูตก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครับก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์จริงๆคือส่งครับในวันนี้เนี่ยเราก็มีคณะ Miss Universe ของไทยมาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะครับเพื่อเป็นการทำความรู้จักกันนะครับแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับท่านทูตของเราที่นิวซีแลนด์ก็เรียนให้ท่านทราบว่าน่าจะมีโครงการที่จะเชิญคณะ Miss Universe ของประเทศไทยไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันโปรโมทประเทศไทยอีกทางหนึ่งครับท่านคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีโครงการสำหรับประเทศอื่นด้วยไหมคะนอกจากนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยครับก็ในเรื่องของวัฒนธรรมในทางสารทูตก็มีโครงการนะทางสารทูตต่างๆก็มีโครงการที่หลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความสนใจในเรื่องอะไรนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับในโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณจำนวนพอสมควรสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มที่น้องออฟก่อนครับค่ะมากันที่ปฏิทินต่างแดนปฏิทินแรกนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะชมรมนักธุรกิจไทยชมรมสตรีไทยชมรมกอล์ฟคนไทยและชาวไทยในอินโดนีเซียนะคะได้จัดเลี้ยงอำลาให้แก่นายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและนางมนทิพย์ภริยาค่ะในโอกาสจะไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่ร้านอาหารไทยกรุงจาการ์ตาค่ะครับเราไปที่ประเทศออสเตรียนะครับวัดไทยออสเตรียธรรมารามนะครับกรุงเวียนนานะครับจะจัดงานทอดกฐินสามัคคีและงานลอยกระทงนะครับที่สถานที่จัดงานก็ที่เลขที่11ถึง13นะครับลาฟาเอลกัสเช่นะครับ1200เวียนกรุงเวียนนานะครับงานจัดขึ้นวันที่17พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลาในช่วงเช้าแล้วก็เวลา13นาฬิกามีพิธีทอดกฐินสามัคคีนะครับและค่ำมีการแสดงดนตรีพร้อมกับนิกนิรนามลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็ออสธนพลตำนานเพลงอีสานปิดท้ายด้วยการประกวดนางนพมาศค่ะนะคะช่วงสุดท้ายมีการประกวดนางนพมาศก็น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ไปลุ้นกันว่าใครจะได้รับรางวัลด้วยนะคะผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำค่ะแล้วก็มีข้อมูลมีเรื่องราวดีๆอยากจะให้นำมาบอกต่อกันแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้นะคะส่งมาที่อีเมลรายการของเราค่ะ thaioversea1@gmail.com ค่ะครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเพียงว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิล TV ซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับค่ะก็ติดตามรับชมกันเยอะๆนะคะก็จะมาเจอกับพวกเรา2คนแบบนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน